สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีที่รองเมาส์ซึ่งเป็นของเก่าเก่ายังไงนะฮะดูโลโก้ก่อนนะเป็นโลโก้เก่าของ Steel Series ฮะรุ่น Quick Plus นะครับผมอันนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นนี่ฮะ Not For Sale นะครับผมก็แว่นได้มาจากคอมเซเว่นนะผมขนาดนี้เท่ากับพวกFanatic นะฮะ PGMIBR แล้วก็ SK Gaming นะแต่ที่จะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือเนี่ยความหนาของมันนะฮะตัวนี้นะจะบางกว่าพอสมควรนะครับผมอันนี้เทียบกับ EG นะนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็น Steel Series Quick Plus ธรรมดานะครับผมซึ่งเป็นโลโก้เก่านะอันนี้ส่วนตัวนี้เป็น EG นะฮะ Evil Genius นะครับแตกต่างอย่างชัดเจนนะผมผิวหน้านั่นนะผิวหน้าจะแตกต่างกันนิดนึงโดยความรู้สึกครับผมแต่ไอตัวที่แว่นถือเนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกับ Quick Heavy นะครับผมซึ่งพี่แว่นจะรู้สึกว่าไอตัวพวกทีมดังๆต่างๆนะฮะผิวสัมผัสมันจะไม่เหมือน Quick Heavy มันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมซึ่งตัวนี้จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ Quick Heavy ให้ผมถือสัมผัสแต่ความหนานี้เทียบกับ Quick Heavy ไม่ได้นะครับผมรู้สึกบางเลยทีเดียวแต่ข้อดีของมันคือนี่ฮะได้ความใหญ่ครับผมนี่ครับผมการสะบัดการลากก็รู้สึกน่าจะคมนิดหน่อยเดี๋ยวพี่แว่นลองเข้าเกมดูครับนี่นะฮะพี่แว่นมาลองเล่นดูนะครับผมจังหวะยกหยุดนี่นะฮะก็คอนโทรลได้นะครับผมแต่ไปอืมอย่างปุ๊บความใหญ่ของมันหรือความกว้างของมันนี้นะฮะก็เท่ากับไฟนิติกนะฮะไฟนิติก PG หรือว่าSK Gaming ครับผมแต่ที่สัมผัสได้ก็คือความหนาของมันครับผมซึ่งจะบางกว่าพวกไฟนิติกอยู่นะครับผมอ้าวนี่นะพี่ว่าเล่นเมาส์ช้าครับผมสลับไฟก็ใช้เพจคุ้มนะตายรัวๆเลยทีนี้ซ้อมมากเลยช่วงนี้ครับขอบตัวนะครับตอนนี้เนี่ยในฝันว่าโอ้ยโอเคครับผมก็สำหรับตัวนี้นะซูซูริควิกพาสนะผมเป็นรุ่นโลโก้เก่าแล้วก็หายากแล้วตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยเดียวแต่ติดตรงที่ความบางมันนะฮะก็ออกแนวบางไปนิดหน่อยครับผมใครที่ชื่นชอบสักซิลซีรีส์แล้วอยากสะสมของเก่าเก็บแบบนี้นะผมก็คงหายากกันหน่อยวันนี้พี่แว่นได้มาคอนเซเว่นนะผมโอเคครับผมวันนี้พี่แว่นขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ